มเปิดศึกโดยอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวเอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาเปิดศึกกันต่อนะครับผมเมื่อกี้นะข้อที่แล้วนะโอ้โหเก่งกันหมดเลยนะนั่นน่ะสิออกตั้ง3ราศีนะเอาละเป็นเรื่องดีๆครับผมมาข้อนี้กันดีกว่าค่ะเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้โดนจับผิดคิดร้ายตอนนี้ปานตอบว่าราศีให้ราศีพฤษภทำไมต้องพฤษภทำไมให้เขาล่ะคะข้อนี้อยากโยนให้มันไม่กล้าให้คนอื่นเลยมันน่าจะโดนคิดร้ายจะโดนคิดร้ายเพราะว่าเรานั่งอยู่เรายังคิดร้ายกับมันเลยง่ายๆคิดลบและเขียนใหม่เห็นไหมมันไม่ใช่คนดีนะพิษนะค่ะแล้วพิษตอบว่าราศีราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์ต้องสิงห์เขาทำธุรกิจเยอะแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะต้องมีคู่แข่งบ้างมีคนจับผิดเรามีคนแบบรู้สึกว่าอยากจะกลั่นแกล้งบ้างหรือเปล่าความรุ่งเรืองมันมักจะมาพร้อมกับคนอิจฉาเนาะก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่มีคนอยากจะคิดร้ายพี่หรือไม่ใช่ตัวเขานี่แหละชอบไปคิดร้ายคนอื่นดูจากสภาพเขาจะโดนกลับมีข้อตอบพี่ส้มด้วยแล้วพี่ส้มตอบว่าราศีสิงห์ครับทำไมต้องสิงห์ครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนทำดีก็ไม่ค่อยได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเช่นอะไรที่รู้สึกเหมือนแบบคนที่แบบสนิทกันรักกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาพอเราพูดอะไรออกไปแล้วมีความรู้สึกว่าเขามองไม่ได้แง่บวกเขามองเราเป็นลบตลอดบางทีเราได้ความหวังดีของเราอาจจะแนะนำเพื่อนบอกอุ้ยเพื่อนคนนี้ไม่น่าไว้ใจนะคนนี้เข้ามาเขาจะไม่ชอบที่เราพูดแล้วเหมือนเราไปอิจฉาเขาที่มีคนมาจีบมาอะไรแบบนี้คือเหมือนพูดอะไรที่มันเป็นแง่บวกเขามองเป็นแง่ลบตลอดเลยก็เลยความรู้สึกว่าทำดีไม่ได้ดีประมาณนั้นแล้วปอตอบว่าราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์ก็ตอนแรกก็ลังเลว่าจะเป็นแบบพี่ส้มเช้งหรือว่าเป็นครูอ้วนเพราะว่าช่วงนี้แบบมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเจ้าตัวคอนเฟิร์มตัวเองว่าช่วงนี้กำลังมีเรื่องก็เลยน่าจะใช่คือเวลาเรามีอะไรดีๆคนก็จะแบบจะมีอิจฉามีคิดร้ายเหมือนเราดังประสบความสำเร็จใช่คนที่โดนอิจฉาคือคนที่ประสบความสำเร็จทั้งนั้นแหละคนจะไม่ค่อยอิจฉาคนที่แบบดวงไม่ดีหรือด้อยกว่าอุ้ยรถชนอิจฉาจังเนาะมันไม่มีมันไม่เกิดอ่ะเนาะถ้าออกรถใหม่เมื่อไหร่รวยตายเลยที่พี่โกค่ะแล้วก็ตอบว่าราศีนี่ราศีเมษทำไมต้องเมษจริงๆก็ปรึกษาปอกันไว้ว่าน่าจะเป็นพี่ส้มเชงกับครูอ้วนนะครับผมเพราะว่าธุรกิจทั้งสองท่านเนี่ยคือมีความเจริญรุ่งเรืองเยอะเดี๋ยวประสบความสำเร็จอยู่ในระดับหนึ่งเนี่ยมันต้องจะต้องมีคนอิจฉาอยู่แล้วรู้ตอบว่าราศีกุมทำไมต้องกุมสิ่งที่เขาทำอ่ะมันมีความแตกต่างในสังคมนะสิ่งที่แตกต่างอ่ะมันต้องทำให้คนจ้องมองคนชอบก็คือชอบคนที่ไม่ชอบก็จะรู้สึกว่าจับผิดว่าอะไรทำอะไรเนี่ยมันจะมีผลต่อสังคมดีไม่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 ดีอ่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่แข็งแรงไม่แข็งแกร่งเพียงพออ่ะมันก็จะทำให้เราหวั่นไหวได้มีไหมคนมาด่าหนูมีไหมอันที่จริงหนูเซอร์ไพรส์มากมันไม่ได้เยอะอย่างที่หนูคิดอะค่ะคือตอนแรกหนูรู้แล้วทำ subject แบบนี้มันเป็นที่จ้องมองอยู่แล้วแหละ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดใน YouTube คนที่มาดูส่วนมากคือคนที่เข้าใจก็มีบ้างหนูจะบอกไม่มีเลยก็ไม่ใช่มันก็มีบ้างว่าอะไรพูดเรื่องอย่างงี้บลาๆๆไปอะค่ะคาดหวังมั้ยเวลาแบบถ้าเราทำถ้วยขึ้นมาเนี่ยจะมีคนแบบว่าทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็คนไม่เห็นด้วยอันนั้นเป็น choice อะฉันรู้สึกว่ามันน่าจะน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดคนที่เขาไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรค่ะจ้าครับแล้วลงตอบว่าราศีทำไมต้องตุ่นอย่างที่เรารู้เนี่ยไอ้จ๊ะกี้เนี่ยมันเป็นคนที่มันโดนมาเยอะโดนอะไรผ่านเรื่องราวกันอิจฉาริษยามีคนกันแกล้งเคยทั้งโดนแบบว่าดาราด้วยกันเนี่ยไม่น่าเชื่อนะพี่เอากระเป๋าไปทิ้งเอาไปแอบเอาไปอิจฉาฝ่ามันจะได้มาเป็นนางเอกแล้วมีหลายคนอ้าวน่ะมีคนพูดแล้วเป็นนางเอกได้ยังไงป้าโปโป อ๋อคนนั้นคือพี่ส้มเช้งใช่ไหมได้ยินอยู่ไม่ใช่ไอ้บูมแต่มันไม่พูดต่อหน้าทีนี้พูดรับหลังและคราวนี้เรื่องเพลงก็เหมือนกันครับมีคนอิจฉาไม่ใช่เฉพาะเพลงแจ็คกี้จ้าเนี่ยหรอเนี่ยในเนี้ยทั้งนั้นแหละคนที่อิจฉาคือใครครูอ้วนเพราะอ้วนทำได้แบบเขาสุนารีนะร้องเพลงนะเพลงใหม่พันกว่าวิว
500,000เออจ้ามีคนอิจฉาแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วคนแบบนี้ผมมั่นใจเลยออกตุนแจ็คกี้นี่มาที่อองค่ะแล้วอองตอบว่ารักกรกฎทำไมต้องกรกฎผมคิดว่าราศีที่จะมีคนอิจฉาริษยาเขาต้องมีความเป๊ะมีความดูดีมีความแบบมีความเนี้ยบอ่ะแล้วคนคงแบบอยากจะหาข้อแบบข้อผิดพลาดของคนประมาณเนี้ยแชมป์นี่เป็นคนเนี้ยบอ่ะเนี่ยครับดูสิโอ้โหเขาดูเรียบร้อยอ่ะจนเท้าเป๊ะเป็นคนเรียบร้อยอ่ะเราเป็นคนเรียบร้อยอ่ะเป็นคนเนี้ยบอ่ะก็ประมาณนึงครับแค่เวลาไปงานอะไรเงี้ยครับนี่มีเป็นคนมีระเบียบมั้ยแบบว่าในรถจัดของต้องเป็นระเบียบในตู้เสื้อผ้าเรียงสีมั้ยเรียงสีไม่ขนาดเรียงสีครับแต่ว่าไม่ชอบให้ของมันตั้งแบบมั่วซั่วครับมันหายากอ๋อคิดว่าคนนี้แหละน่าจะโดนจับผิดแล้วทิชาตอบว่าราศีทิชาตอบว่าราศีตระตะตอราศีตุลทำไมต้องตุลครับโอเคเอาแบบตรงๆนั้นหนูไม่ค่อยรู้จักดาราไทยเยอะขนาดนั้นเพราะหนูไปอยู่สวีเดนมานะคะโอ้อยู่มา10ปีอยู่มา2เดือนไม่ก็คืออ่ะแล้วพอหนูมาเนี่ยหนูก็คือถ้าต้องให้ผ่านมาเห็นในฟีดจริงๆใช่แล้วหนูเห็นน่ะแจ็คกี้ first time คือเขาพูดกับกระบองเพชรของเขาหนูแบบว้าว what is this crazy woman ผู้หญิงคนนี้เขาพูดบ้าอะไรกับกระบองเพชรเขาสามารถแบบ crazy ที่มากกว่าเราโอ้เขา crazy มากแล้วอีกอย่างพอหนูดูเข้าไปหนูแบบว่า my god บ้าอะไรยังสวยมากๆด้วยเขาเป็นนางเอกเขาสวยเขาเก่งแล้วเขาตลกได้มันคือมันครบรถมากๆแล้วถ้าเกิดเก่งขนาดนี้สวยขนาดนี้ไม่มีใครเกลียดไม่มีคนอิจฉาหรือนินทามันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ไม่อยากให้ยูแบบเด่นขนาดนั้นอ่ะคนคนนั้นก็คือเราเองเราเองน้าบ้าบอจริงเดียวแล้วบุญตอบว่าราศีตุลทำไมต้องตุลก็คือจริงๆอ่ะเหมือนกับรู้สึกว่าเห็นแจ็คกี้ทำแบบพวกคลิป YouTube ตั้งแต่แรกๆที่เพลงยังไม่ออกอะนะก็เห็นเขาแบบว่าทำเองแล้วก็ถ่ายละครไปเขาก็เอาคอมพิวเตอร์มาแล้วก็จะทำ EP แรกแล้วแล้วก็มานั่งตัดเองทำทุกอย่างเองเราเห็นเขาตั้งแต่วันนั้นอะจนมาถึงวันนี้ตั้งแต่แบบคุยกับบองอะไรมาเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาประสบความสำเร็จแล้วก็แบบโด่งดังขึ้นเรื่อยๆจากที่แบบเขาผ่านอะไรมาพอมาวันนี้พอเขาแบบโด่งดังแล้วคนหลายๆคนเห็นแล้วอาจจะเคยแบบร่วมงานกับเขาแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเขาโดดเด่นกว่าเราแล้วสมัยก่อนเราเคยโดดเด่นกว่าเขาอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคอยจับผิดคอยดูว่าแบบอะไรยังไงอาจจะรู้สึกแบบนิดๆในใจมาถึงแจ็คกี้จ้ามีคนตอบแจ็คกี้เยอะเลยไม่ต้องสิแล้วแจ็คกี้ตอบว่าราศีกันทำไมต้องกันก็คือเมื่อกี้ได้คุยกันเล็กน้อยเรื่องการทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวว่าเขาจะมีวี่แววได้แบบถูกจับผิดคิดร้ายทำไมเขาจะทำอาหารไม่ทำร้านอาหารเนี่ยหรอก็เขาก็พูดอยู่เมื่อเทปที่แล้วว่ามีแววจะโดนช่อโกงซึ่งก่อนที่จะช่อโกงได้เขาต้องคิดร้ายกับเราก่อนถูกไหมคิดว่าเป็นเขาไม่คิดว่าเป็นเราเขาก็ไม่ค่อยให้เรารู้เท่าไหร่นะแต่ถ้าสมมติว่ามีแอบรู้ไหมไม่มีแต่ถ้าสมมติจะให้พูดอะไรถึงเขานิดนึงดีไหมได้เลยเอาเลยซิสอิจฉาใช่หรือเปล่าไปกินนี่ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าเป็นนางเอกนะไม่ได้นะอยากให้จับภาพที่หน้าครูมาถึงแชมป์ค่ะแล้วแชมป์ตอบว่าราศีกรกฎครับกรกฎทำไมต้องกรกฎมันมาจากอาทิตย์ที่แล้วครับผมที่บอกว่าของผมจะสวยสุดๆแล้วมันก็มีมาจากเรื่องคนรอบข้างอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าความซวยมันน่าจะเกิดจากคนอื่นมาใส่ร้ายก็เป็นได้ครับผมหมายถึงว่าตัวเรานี่แหละโดนคนอื่นใช่มันกลับใส่ร้ายไงมันก็เลยซวยไงกับเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาแต่เขาแบบอาจจะอิจฉาเราแล้วก็มาใส่ร้ายเราแล้วก็ซวยเขาอิจฉาเราเพราะอะไรเรื่องอะไรผมเท่เอ้าเท่เหรอหรือว่าแชมป์โอ้โหไม่น่าเล่นหรอไม่น่าอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้โดนจับผิดคิดร้ายคือราศีร่วมเปิดศึกโดย AIS 5Gดีน่านมถั่วเหลือง
าจารย์หลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้โดนจับผิดคิดร้ายคือราศีสิงห์ครับราศีที่ในช่วงนี้โดนจับผิดคิดร้ายได้แก่ชาวราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่8เมษายนปีที่แล้วคือปี2565จนถึง18เมษายนปีนี้ดาวพฤหัสบดีคือดาวตัวแทนของคุณความดีความสุขความสำเร็จโคจรเป็นมรณะจรกับดวงชะตาโหราศาสตร์กล่าวไว้ชัดว่าจันทร์กับชีวาคือพฤหัส8คือมรณะอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์ร้อนอกร้อนใจเพราะฉะนั้นมันโดนสารพัดเรื่องไม่ผิดก็ถูกหาว่าผิดไม่เลวก็ใส่ร้ายว่าเลวไม่ได้ผิดกฎหมายก็ใส่ร้ายใส่ความโดนจับผิดโดนหาเรื่องโดนเข้าใจผิดแล้วลัคนาราศีสิงห์ควรทำไงครับอุเบกขาบางเวลาเราอย่าคิดว่าเราจะอธิบายเหตุและผลในสิ่งที่เป็นความจริงแม้ว่าความจริงใครจะฟังเล่าดวงเราตกในเวลานั้นหนาบางเรื่องพูดไปก็เปล่าประโยชน์เงียบเสียไม่มีโทษเพิ่มหนักหนาปล่อยไปอุเบกขาตามกาลเวลาสักวันความจริงต้องปรากฏเองขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์อดทนเพราะผ่าน19เมษาพ้นเคราะห์และป่วยภัยฟันธงเพราะฉะนั้นระหว่างนี้นะชาวลัคนาราศีสิงห์ไปไหนมาไหนจะทำอะไรก็ตามทีอย่าประมาทเมาไม่ขับเพื่อนฝูงชักชวนไปเที่ยวมั่วสุมแล้วเล่นยาเราไม่รู้เราไปซวยและประการสำคัญบางทีบางเรื่องบางอย่างเขาบีบแต่ใส่หรือไปบีบแต่ใส่เขาแล้วมีเรื่องกันต้องตั้งสติให้ดีว่าเวลานี้ดวงเราอยู่ในห้วงเคราะห์ระลึกนึกสงบอภัยโอ้โหสิทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างจะเปลี่ยนร้ายกลายดีเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้โดนจับผิดคิดร้ายได้แก่ชาวราศีสิงห์ฟันธงครับตอนนี้คือยังตอบตัวเองเลยเนี่ยใช่เหมือนว่ามันทำอะไรมันก็เป็นประเด็นไหมพี่ใช่ใช่เหมือนแบบจริงๆคือคนแบบเฮ้ยบางคนเจอกันบ่อยๆนะแต่มันเหมือนจะต้องสนิทกันแต่ว่าหลายๆครั้งที่เราเจอกันเนี่ยมันจะมีแววตาเหมือนความอิจฉาอยู่เรารู้สึกได้เลยเรารู้สึกได้เราเอ้ยเขาอาจจะแบบเฮ้ยบางทีเราทำเนี่ยเราทำดีพูดดีอะไรเงี้ยคนเขาก็จะมองมันอย่างแง่ร้ายอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้ไหมเราสักเซสทุกอย่างในชีวิตตอนนี้อาจจะเป็นแบบนั้นด้วยตอนแรกอ่ะเราอาจจะมาด้วยกันมันเป็นแบบนี้ด้วยกันเรามีอยู่เท่านี้เรามีเงินเดือนนึง 30,000 เรามีเท่านี้เลยเราอยู่ด้วยกันแบบนี้วันดีคือดีอันนี้ไม่ใช่เปลี่ยนไปเป็นล้านเลยความรู้สึกเขาเปลี่ยนใช่ความรู้สึกเราจริงเปลี่ยนไหมโอ้ไม่เหมือนเดิมเลยแต่เขารู้สึกเองถูกต้องเราก็ไม่ได้คิดว่าเราดีหรือว่าเราไม่ดีหรอกนะเราคิดว่าคือเราเหมือนเดิมมากที่สุดเลยคือเมื่อก่อนกินอะไรก็ยังกินเหมือนเดิมทำตัวไงก็ยังทำตัวเหมือนเดิมไม่ได้แบบว่าหุ้ยไปติดหรูอะไรแบบนี้ไม่มีเลยลูกปกติไม่โชว์อะไรอยู่ลูกลูกสาวพอเวลาโตขึ้นมาปุ๊บสองสาวเวลาทำอะไรขึ้นมามีปัญหาไหมมีคนมาอิจฉาลูกมีคนบอกว่าลูกอย่างล่าสุดเนี่ยหยกถ่ายชุดว่ายน้ำก็มีคนมาเม้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนมาถามบอกว่าเฮ้ยไม่ว่าลูกมากเห็นไหมเนี่ยลูกใส่แต่งตัวโป๊ไม่แล้วใส่ชุดว่ายน้ำแล้วใส่ชุดว่ายน้ำบอกว่ามันเห็นร่องนมนั่นล่ะเห็นคนอื่นเขาก็ใส่กันเยอะแยะคุณมีความสุขกับหุ่นคุณมีความสุขกับบอดี้คุณอ่ะเราก็ต้องเอาเลยลูกจะไปห้ามอะไรอ่ะถ้าเราเป็นเขาเราก็โชว์วะตอนนี้มันไม่ได้แล้วไงเราทำไม่ได้ด้วยไงไม่ได้แล้วถือฐานตอนนี้ถ้าเปิดมันฐานตกมาถึงนี่แล้วมีอะไรเสริมไหมนิดนึงนิดนึง AIS มอบซิมเบอร์มงคล AIS Lucky Number คัดสรรโดยตัวจริงด้านศาสตร์เบอร์มงคลมาเพื่อรายการศึก12ราศีเท่านั้นนะครับมอบให้พี่ส้มด้วยนะครับเอาไว้เปิดนะไอ้ที่ทำสติโอ้วีว่าแล้วก็เปิดเบอร์เดี๋ยวเลือกเลยแล้วใช้รับเป็นยังไงดีขึ้นหรือเปล่ามาอัปเดตกันด้วยได้ค่ะมีวัตถุมงคลรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดเจ้าอามกรุงเทพมหานครนะครับจะได้มีชัยชนะนะครับแล้วก็แหวนมหาเทพพระเทวธรรมรงค์นะครับอ่ะก็มอบให้ด้วยนะครับพี่ต้องขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะมีข้อตอบถูกทั้งหมด3ข้อ
คนด้วยกันค่ะนั่นก็คือเช็งนะคะปอแล้วก็พี่ส้มเช็งเพราะฉะนั้นมี5คนไปจับทองรอบนี้นะคะคือรอบเงินขวัญถุงค่ะสนับสนุนโดย AIS 5G ครอบคลุมที่สุดแล้วที่สุดทั่วไทยมี5คนด้วยกันพร้อม1 2 3คิดทางเฮ้ยพี่2ครั้งป่ะพี่2ครั้งแล้วอ่ะแล้วพีชค่ะคือผู้โชคดีนะคะได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจาก AAS 5G ขอบคุณที่สุดแรกที่สุดทั่วไทยคุณลิซ่าค่ะเชิญมาจ้าลิซ่าขอบคุณค่ะลิซ่าขอแบ่งครึ่งได้ไหมคะลิซ่าเอาเข้ามากันเหรอไม่ได้โอเครับไป10,000ขอบคุณผู้ร่วมสนทนาที่2ราศีด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศึก12ราศี YouTube Polyplus Entertainment และ Instagram Polyplus จัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ